ธรรมชาติสร้างความสมดุลไว้ให้กับมนุษย์คนแรกจนถึงคนปัจจุบันเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แต่แปลกที่ปัจจุบันนี้มนุษย์กลับทำร้ายธรรมชาติด้วยสารเคมีต่างๆมากมายจนแผ่นดินเป็นแผลฤดูกาลผันแปรจากหนาวเป็นร้อนจากร้อนเป็นพายุฝนเป็นความเจ็บป่วยของธรรมชาติจากน้ำมือมนุษย์แต่มีชาวนาผู้หนึ่งที่เขาอยากช่วยเยียวยาธรรมชาติเพราะเขาเชื่อพลังของธรรมชาติเชื่อพลังของดินที่ดีจะเปลี่ยนชีวิตอาชีพชาวนาคนนี้ได้เชิญรับชมและรับฟังได้ใน Torch TV ดินเปลี่ยนชีวิตตอนนาข้าวแห่งความเป็นไทยคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับและแปลงนาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ในอดีตนั้นเคยเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งน้ำเค็มมาก่อนซึ่งดินที่เกิดจากการเลี้ยงกุ้งนี้เองทำให้ปลูกอะไรก็ไม่เจริญงอกงามแต่เกษตรกรท่านนี้สามารถพลิกฟื้นดินที่นี่ให้กลายเป็นดินที่ดีทำให้เขาสามารถทำนาข้าวได้ผลผลิตถึงไร่ละกว่า1ตันซึ่งปีล่าสุดที่ผ่านมานี้เองครับเกษตรกรท่านนี้สามารถสร้างรายได้จากการทำนาข้าวทั้งหมดถึงกว่า1ล้านบาทซึ่งความสำเร็จทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากนวัตกรรมดินดีคือปุ๋ยที่ดีปุ๋ยที่ดีใช้แล้วดินต้องมีไส้เดือนนั่นเองครับเรื่องราวของความสำเร็จของเกษตรกรท่านนี้จะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมตามผมมาชมพร้อมๆกันเลยครับสายฝนโปรยปรายกระทบต้นข้าววัย10วันน้ำที่หล่นจากฟ้ากำลังก้มหน้าจูบผืนดินเหมือนเป็นสิ่งที่ขาดกันไม่ได้เป็นความชุ่มชื้นที่ธรรมชาติมอบให้กับชาวนาในพื้นที่ภาคกลางมานานนมแม้จะมีความได้เปรียบทางสภาพอากาศแต่ผืนดินส่วนใหญ่ของภาคกลางก็ยังเสื่อมสภาพไม่แพ้ภาคไหนๆเพราะชาวนาส่วนใหญ่ยังหย่าร้างกับธรรมชาติด้วยสารเคมีนินนุชทองม่วงหรือวินวัย46ปีผู้นี้คือชาวนาในพื้นที่ตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมกำลังเล่าถึงความภาคภูมิใจของเขาที่ได้รับความเป็นไทยได้รับความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาจากดินที่ดีหลุดพ้นจากภาระหนี้สินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนเขาเคยไปเป็นช่างรับปะยางที่กรุงเทพนาน6ปีเนื่องจากนาข้าวที่ทำอยู่นั้นต้องประสบปัญหาขาดทุนตลอดประกอบกับหนี้สินเกาะกินมากมายเพราะต้องกู้มาซื้อปุ๋ยเคมีและสารเคมีต่างๆท่านวินเล่าถึงอดีตที่ผ่านมาครับว่าในช่วงที่ทำนาแรกๆนี่มันเป็นยังไงครับกี่ปีมาแล้วที่เราทำนาประมาณ30ปีช่วงแรกนี่เรามีพื้นที่กี่ไร่ครับที่ทำอยู่ตอนนั้น43ไร่แล้ววิธีการทำนาเราเป็นยังไงก็แบบชาวนาทั่วไปก็ใช้ตะเคมีก็มันดินมันจะเสียเรื่อยใช้เคมีเยอะอะไรเงี้ยก็คือตอนนั้นถ้ามีปุ๋ยอะไรหรือยาฮอร์โมนอะไรใหม่ๆเราก็จะลองตลอดใช่ใช่ผลนั้นเป็นยังไงบ้างที่เราใช้เคมีมันก็สะสมอะไม่ดีต่อตัวเราแล้วก็พื้นนาคือเราเห็นเลยว่ามันไม่ดีไม่ดีดินมันเป็นยังไงที่มันไม่ดีดินดานแข็งเหยียบแล้วก็แบบข้าวก็ไม่ค่อยแตกกอต้นใครต้นมันแล้วพวกปลาพวกอะไรก็ไม่มีไม่ค่อยเจอเนี่ยแล้วเราใช้เคมีมานานไหมครับเคมีใช้มาตลอดอะเผาได้เลยตลอดแล้วก็เพิ่งจะมาเจอทอสจากในวิทยุก็เลยเอามาลองดูย้อนกลับไปนิดนึงตอนนั้นนี่ที่เราใช้เคมีเราเป็นหนี้เป็นสินไหมเป็น
ป็นเยอะด้วยแล้วก็ข้าวก็ไม่ได้ดีไร่ก็แบบ60-70ถังเนี่ยยังดีก็เต็มที่ก็80ถังผลแรกแล้วพอเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยเราหักลบต้นทุนค่าปุ๋ยค่ายาเหลือไหมมันก็แทบจะไม่คุ้มทุนไม่คุ้มครับ เสมอตัวนี้ก็ถือว่าไม่คุ้มแล้วใช่ไม่ได้คิดค่าเหนื่อยค่าแรงงานของเราแล้วพอมาใช้ทอสมาใช้นวัตกรรมดินดีคือปุ๋ยที่ดีเหมือนที่อาจารย์เสยเขาบอกแล้วมันเราเห็นผลยังไงบ้างอันแรกเลยก็คือมีเนี่ยใต้เดือนเนี่ยเห็นขึ้นมาแล้วก็ดินก็จะนิ่มร่วนดินมันฟูขึ้นฟูขึ้นมันเป็นลมมากเป็นลมมากขึ้นแล้วต้นข้าวเป็นยังไงครับก็เรื่องงามผมว่ามันไม่ฉูดฉาดเหมือนในพวกเคมีก็จะไปของเขาเรื่อยๆและไม่ล้มต้านทานโรคดีเจอเพี้ยลงบ้างไหมแทบจะทุกหน้าแล้วเป็นยังไงเพี้ยลงก็เราของเราก็อยู่ได้ของคนอื่นเขาก็ไปเป็นแองเป็นอะไรเงี้ยแห้งอ้าวทำไมเราเพี้ยมันทำอะไรต้นข้าวเราไม่ได้อะเราสังเกตไงต้นข้าวจะแข็งใบจะสั้นไม่ยาวไม่เฟื้อใบเยอะตอนใช้เคมีคือใบมันจะยาวใบเยอะใบเยอะต้นมันก็เลยอ่อนแอก็ต้นอ่อนแอแล้วก็จะมีพวกหนอนม้วนใบลงแล้วก็เพี้ยตามซ้ำแสดงว่าเราก็มีเพี้ยมีหนอนเหมือนที่คนอื่นเขาเจอแต่ว่าพวกนี้มันทำอะไรไม่ได้อยู่ได้ของเราอยู่ได้จากความแตกต่างที่เกิดขึ้นกับนาของเขาโดยเฉพาะฝูงเพี้ยและกองทับหนอนม้วนใบที่ทำอะไรต้นข้าวของเขาไม่ได้เนื่องจากต้นข้าวที่ใช้ดินที่ดีนั้นจะมีลำต้นที่แข็งตรงใบเรียวคมรวงข้าวจะเยอะเป็นสรีระทางธรรมชาติของต้นข้าวจึงทำให้เกษตรกรท่านนี้เลิกใช้สารเคมีไปโดยปริยายและหันมาใช้ทอสใช้ดินดีมีไส้เดือนกลับมาอย่างยั่งยืนผลผลิตที่เราเก็บเกี่ยวเป็นยังไงไร่หนึ่งได้ปีผลแรกที่เอามาใช้ก็ได้ขึ้นมาประมาณ 8-90 ถังแล้วก็ใช้เรื่อยมาก็สูงสุดที่เคยได้125ถังต่อไร่เกือบ2เท่าตัวเลยนะจากเมื่อก่อนที่ใช้เคมีใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้น้าก็เห็นแล้วว่าการใช้ดินที่ดีนี่มันให้คุณภาพชีวิตที่ดีกับเกษตรกรใช่แล้วทุกวันนี้ภูมิใจไหมครับกับอาชีพชาวนาภูมิใจมีบ้านอยู่มีรถใช้สบายส่งลูกเรียนด้วยส่งลูกเรียนแล้วก็มีที่ซื้อที่เพราะว่าครอบครัวนี้ก็คือเป็นครอบครัวเกษตรกรมาตั้งแต่แรกใช่รายได้หลักก็มาจากการทำนาใช่ไหมครับซึ่งอาชีพชาวนาก็เป็นอาชีพที่เรียกได้ว่าเป็นอาชีพหลักของประเทศชาติเลยแต่ว่าทุกวันนี้ส่วนใหญ่แล้วก็ยังยากจนอยู่ใช่แต่ว่าเราก็พิสูจน์แล้วด้วยนวัตกรรมดินที่ดีเนี่ยพอมาใช้ทอสใช้นวัตกรรมอันนี้มันก็สร้างรายได้ให้เราคือต้นทุนมันลดลงไปใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันลดลงไปเยอะไหมครึ่งหนึ่งประมาณครึ่งหนึ่งอย่างนั่นก็น่าจะอยู่ประมาณ 40% ได้พอต้นทุนชาวนาส่วนใหญ่ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ6-7,000ต่อไร่แต่ที่น้าใช้อยู่นี่ต้นทุนอยู่ประมาณ 4,000 3,800 ถึง 4,000 แล้วทุกวันนี้ฮะในไร่นาเนี่ยเราสิ่งมีชีวิตที่มันกลับคืนมานี่มันมีอะไรกลับมาบ้างก็ไส้เดือนที่เห็นเนี่ยไส้เดือนเนี่ยแล้วก็พวกกบพวกกบนาพวกปลาพวกอะไรนี่เริ่มมาให้เห็นแล้วใช่ไหมเริ่มมาให้เห็นเดี๋ยวเย็นนี้เราจะไปพิสูจน์กันนะครับคุณผู้ชมว่าจะมีกบมีปลาอย่างที่น้ำวินบอกไว้อย่างที่อาจารย์มาเสิร์ตบอกไว้หรือเปล่าว่าถ้าดินมันดีแล้วเนี่ยพออุดมสมบูรณ์กลับคืนมาสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็จะกลับคืนมานะครับเดี๋ยวเย็นนี้เราจะไปพิสูจน์กันThank you.
ชมคนสร้างชาชาวนาไร่คือผู้ให้ดั่งสายตาเราคนแห่งท้องตราคบเพลินก่อนไม่ได้มีอย่างนี้เลยไม่มีนี่เต็มเลยนะนี่ข้าวเพิ่ง10วันผมมีปลาหมอคือปลาหมอนี่คือล่อมันอันนี้คือกบนาครับคุณผู้ชมไม่ใช่กบเลี้ยงความอุดมสมบูรณ์ที่กลับคืนมาย่อมมีคุณภาพชีวิตที่ดีกลับคืนมาด้วยเช่นกันเหมือนดังเช่นชาวนาท่านนี้เชิญรับชมและรับฟังได้ในTorch TV ดินเปลี่ยนชีวิตตอนนาข้าวแห่งความเป็นไทยได้ในตอนต่อไป